ล่าสุดนี้มีภาพมีคลิปเกี่ยวกับการปลงอาบัตินะฮะต่อพระอุปัชฌาย์ครับแต่ไม่ถึงขั้นสึกนะเพราะว่าที่ท่านปลงอาบัติก็คือแค่ไปนั่งเจ็ตสกีไปเที่ยวอะไรเงี้ยอาจจะดูเป็นภาพไม่เหมาะสมก็มีการเผยแพร่ออกมาแต่เรื่องอื่นๆค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะมีคลิปใหม่ๆออกมามีภาพอะไรที่ออกมาแฉอีกหรือเปล่านะฮะเพราะที่ต่างฝ่ายก็ต่างก็ฟ้องร้องกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูนะคลิปเสียงที่มีการปลงอาบัติต่อพระอุปัชฌาย์ของครูบาไก่ครับทำทันบนนี้อย่างนี้ขัดขืนดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินอธิกรณ์ของพระสุวิทย์ชินวโรกรณีที่ตกเป็นข่าวการอาบน้ำการขี่เรือเป็นต้นซึ่งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสารแขนงและประเทศต่างๆและเป็นโลกวัชชะที่เป็นละหุกาบัตเป็นที่สุดละหุกาบัตคืออาบัตเบาคณะกรรมการจึงประกาศผลพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินอธิกรณ์ของพระสุวิทย์ชินวโรให้ทราบโดยทั่วกันกรณีนี้ไม่นับรวมครุกาบัตครุกาบัตก็คืออาบัตหนักถ้ามีภาพออกมาเราก็จะตัดสินอีกทีหนึ่งอันนี้เนาะอีกเนาะไกลเนาะกระสับเนาะน้อมรับเนาะไกลเนาะผมโอเคทางท่านก็ไปตามนี่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปคำแถลงของคณะสงฆ์อำเภอมัญจาคีรีที่ขอนแก่นครับในการตัดสินอธิกรณ์ของพระสุวิทย์ชินวโรหรือว่าครูบาไก่ที่กลายเป็นข่าวใหญ่ที่อดีตคนสนิทออกมาแฉว่าครูบาไก่ว่ามีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มมีการปล่อยภาพส่งน้ำกับพระที่ลำธารเล่นเจ็ตสกีก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายถึงขั้นฟ้องร้องกันนะโดยการตัดสินในครั้งนี้เฉพาะ2กรณีเท่านั้นนะเฉพาะ2กรณีนะครับคือส่งน้ำเล่นน้ำกับเจสกีส่วนคลิปที่โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กว่าครูบาไก่วัดป่าปฐมพร้อมข้อความว่ากล่าวอธิกรณ์ข้อผิดพระธรรมวินัยไม่ถึงขั้นสึกแต่มีการเตือนสติติเตือนไม่ให้เกิดขึ้นอีกนอกจากนี้เฟซบุ๊กยังมีภาพครูบาไก่เข้ามาขอขมาพระผู้ใหญ่โดยครูบาแก่เขียนข้อความไว้ว่ากราบขอขมารับผิดข้อวินัยอาบัติเรื่องส่งน้ำในลำธารและนั่งเรือข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดต่อหน้าพระอุปัชฌาย์พระผู้ปกครองคณะสงฆ์มัญจาคีรีเพื่อให้ตักเตือนและกล่าวโทษตามข้อพระวินัยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำขึ้นอีกให้ชาวโลกติเตียนข้าพเจ้าขอน้อมรับอาบัติปาจิตติขอแสดงอาบัติและให้สั่งสอนตามความเหมาะสมอันไหนผิดข้าพเจ้าขอน้อมรับอันไหนไม่ผิดขอให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของบ้านเมืองส่วนอีกภาพนึงโพสต์ไว้ว่าลูกทำผิดก็ขอโทษต่อพ่อแม่ที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนไปหมดด้วยความไม่ระวังสำรวมกายทำให้คนอื่นได้นำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาและเมื่อวานนี้ก็มีอีกโพสต์หนึ่งของครูบาไก่ที่ชาวเน็ตสังเกตก็คือโพสต์ที่ชี้แจงว่าท่านทั้งหลายพึงระวังคำพูดตนเองใครที่ยังศรัทธาเราอย่าไปพูดสรรเสริญเยินยอว่าเราเป็นผู้วิเศษเลยเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์เราไม่ใช่พระอรหันต์เราไม่ใช่ผู้ที่มีญาณหูทิพตาทิพเราก็เป็นพระธรรมดาเหมือนพระรูปอื่นทั่วไปทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่ทำได้อย่าไปพูดให้สังคมต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษนะอย่างไรก็ตามครับกรณีของครูบาไก่ที่ทางคณะสงฆ์ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องภาพลับที่อิกคิวพร้อมกับพวกเอามากล่าวหาครูบาไก่ยังคงยุติการตรวจสอบชั่วคราวครับเพื่อรอการสอบสวนของทางตำรวจก่อนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการเพื่อเข้าสู่ในชั้นศาลโดยต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนจึงจะกลับมาดำเนินการตามวินัยของสงฆ์ต่อไปแล้วก็ยึดตามคำพิพากษาของศาลแต่ในส่วนของการอาบัติปาจิตติเรื่องส่งน้ำในลำธารแล้วก็นั่งเจ็ตสกีก็ถือว่าได้ทำการปลงอาบัติตามพระธรรมวินัยของสงฆ์เรียบร้อยละคณะสงฆ์บอกว่าก็ควรจะจบไปในส่วนนี้ฮะค่ะเผอิญได้ตามเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนาะช่วงหลังๆก็คือข่าวส่งเยอะมากเลยอ่ะเมื่อวานเขาประชุมกันวันจันทร์แล้วก็รอผลวาระการประชุมว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับข่าวเฉาในวงการส่งหรือเปล่าครับเมื่อวานนะวาระการประชุมมีเรื่องการแต่งตั้งพระครูมีเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8